เรื่องที่จะพูดก็คงพยายามให้เราตระหนักเรื่องอนีเมียในผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยๆแต่ว่า บางทีมันก็มองจนชินตาเหมือนที่จากหัวเรื่องนะครับแล้วเราก็อาจจะมองข้ามไปเหมือนลมที่พัดผ่านอย่างเงี้ยนะโดยที่เราไม่ได้ไปสนใจที่จะตรวจให้รู้ว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับเอาไลน์ที่จะพูดต่อนี้ก็คือdefinition ของอนีเมียในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ความชุกของอนีเมียในผู้สูงอายุaging chain ที่เกี่ยวข้องกับอนีเมียนะครับสาเหตุของอนีเมียแล้วก็การประเมินภาวะซีดในผู้สูงอายุการรักษาแล้วก็การสกรีนนิ่งอนีเมียในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นก็คือ นิยามของอนีเมียก็ WHO ได้กำหนดไว้นะครับว่าถ้าผู้หญิงมีฮีโมโกลบินน้อยกว่า12กรัมเปอร์เดซิลิตรผู้ชายน้อยกว่า13กรัมเปอร์เดซิลิตรก็ถือว่ามีภาวะซีดนะครับแต่เนื่องจากฮีโมโกลบินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณทั้งหมดสารน้ำทั้งหมดในร่างกายนะครับก็คือปริมาณเลือดในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขึ้นอยู่กับปริมาณมวลของเลือดบัดเซลล์นะครับก็คือถ้าจำนวนเลือดบัดเซลล์เยอะหรือกับพลาสมาโวลูมที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับก็จะมีผลกับฮีโมโกลบินได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการเสียเลือดเฉียบพลันนะครับ acute blood loss เนี่ยฮีโมโกลบินอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าร่างกายยังไม่สามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสมดุลใหม่นะครับอาจจะต้องรอหลายชั่วโมงหรือเป็นวันนะครับซึ่งมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ซึ่งอาจจะเห็นว่าฮีโมโกลบินดรอปลงนะครับหรือฮีมาโทคิตดรอปลงนะครับหรือมีภาวะดีไฮเดรตนะครับก็จะทำให้ภาวะซีดถูกบดบังไปนะครับก็คือปริมาณสารน้ำในร่างกายน้อยภาวะโลหิตจางอาจจะดูมันไม่จางนะครับหรือมีการเพิ่มขึ้นของพลาสมาโวลูมในบางกรณีนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะไดลูชันอลอนีเมียนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูดีๆว่าปริมาณสารน้ำในร่างกายเนี่ยมันเกินมันขาดหรือว่าอย่างไรนะครับความชุกของโลหิตจางในผู้สูงอายุนะครับจากอาจารย์วิชัยนะครับชื่อเดียวกับผมนะครับแต่ว่าอาจารย์นั้นอยู่รามานะฮะก็สำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่6นะปี2562ถึง63เนี่ยก็มีรายงานว่าผู้สูงอายุถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับจากตารางเนี่ยนะฮะอายุมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของฮีโมโกลบินจะลดลงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับโดยรวมก็ลดลงซึ่งบางช่วงอายุเนี่ยจะเข้าเกณฑ์โลหิตจางเลยนะครับก็คือในเพศหญิงที่อายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปนะครับจะเข้าเกณฑ์โลหิตจางนะฮะ กับผู้ชายเนี่ยอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปเข้าสู่เกณฑ์โลหิตจางนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าประชาชนผู้สูงอายุมีภาวะโลหิตจางค่อนข้างมากนะครับถ้าดูจากตารางอันนี้นะครับจะเห็นว่าภาวะโลหิตจางนี้เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ในคนอายุน้อยเนี่ยอาจจะเจอไม่มากนะครับพอคนอายุมากขึ้นโดยเพราะอายุ80อัพเนี่ยเจอเกิน 50% นะครับจากการศึกษาอื่นนะครับก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุอยู่หว่างร้อยละ16.5 ถึง 62.61 นะครับแล้วแต่การศึกษานะครับ ส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาว่าโลหิตจางในผู้สูงวัยนะครับก็อยู่ระหว่างร้อยละ 5.5 ถึง 37.88 โดยพบมากขึ้นในผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับผู้ที่อยู่ nursing home หรือผู้ที่มีภาวะ frailty นะในประเทศไทยเนี่ยนอกจากโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กขาดสารอาหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น B12 โฟเลตนะครับหรือโรคเรื้อรังอื่นๆนะฮะยังมีโลหิตจางจากภาวะฮีโมโกลบินที่ผิดปกติหรือทรัสซีเมียด้วยนะครับโดยพบว่าฮีโมโกลบินผิดปกติในคนไทยเนี่ยพบมากกว่า35ชนิดนะครับ ถ้าดูจาก
รายงานนี้นะครับพบว่า35-40%ของประชากรไทยเนี่ยมีทารัสซีเมียแฝงนะครับแต่การมีทารัสซีเมียแฝงอาจจะไม่ซีดก็ได้นะฮะแต่เราก็ต้องเก็บไว้ในใจว่าประชากรไทยเนี่ยเกือบครึ่งเลยมียีนของทารัสซีเมียอยู่นะครับ โดยที่ภาคเหนือเนี่ยจะเป็นอัลฟาทารัสซีเมียแฝงเนี่ยเยอะภาคอีสานนี่จะเป็นฮีโมโกลบินอีเยอะนะครับส่วนภาคกลางก็จะเป็นอัลฟาทารัสซีเมียแฝงเยอะพอๆกับภาคใต้นะครับนะครับต่อมาก็มาดูว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับพบว่าอายุมากขึ้นเนี่ยระดับซีรัมไอออนแล้วก็ทรานสเฟอรินเนี่ยจะลดลงตามอายุนะครับซีรัมเฟอไรตินจะเพิ่มขึ้นตามอายุจนกระทั่งถึงอายุ60ปีหลังจากนั้นก็จะค่อนข้างคงที่นะครับจะมีการลดลงของการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูกเนื่องจากอาจจะเป็น epigenetic change นะครับมี oxidative damage หรือว่ามีการลดของความยาวของเทโลเมียร์นะครับทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นไปไม่ได้หรือไม่ ไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนแฟตในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุจะมีกล้ามเนื้อลดลงใช่ไหมครับปริมาณน้ําลดลงสัดส่วนไขมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งการที่เพิ่มไขมันเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นของอินแฟมเมชันจากตัวอะดิโพสทิชชูนะครับซึ่งจะสร้างอินแฟมเมทอรี่ไซโตไคน์ออกมาก็ทําให้มีการเพิ่มขึ้นของเฮปซิดินซึ่งสร้างจากตับนะครับเฮปซิดินเป็นinflammatory cytokine สร้างจากตับเป็น acute phase reaction อันหนึ่งนะครับซึ่งตับเป็นตัวสร้างซึ่งเฮปซิดินจะมีผลในการทำให้เกิดโลหิตจางซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับมีการลดลงของ erythropoietin production นะครับไตผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันใช่ไหมฮะก็คือ excretory function กับ hormonal functionExcretory function ก็ลดลงนะครับก็คือ GFR ลดลง 1% ต่อปีหลังอายุ20อายุ60ก็ลดลงประมาณ 40% ก็เหลือประมาณ 60% เข้าเกณฑ์ CKD stage 3เพราะฉะนั้นเรื่อง hormonal function ก็ลดลงตามนะครับการสร้าง erythropoietin ก็จะลดลงตามอายุรวมถึงreceptor ของ erythropoietin ความไวมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์ของ erythropoietin ก็จะลดลงตามอายุนะครับฟอสฟาติดิลเซรีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเรดบัดเซลนะครับในผู้สูงอายุมันจะเคลื่อนตัวมาอยู่ที่บริเวณผิวเซลล์ซึ่งทำให้เหมือนตัวล่อเป้านะครับของมาโครฟาจไปจับกินนะครับทำให้อายุของเม็ดเลือดแดงที่ผลิตออกมาก็อายุสั้นลงนะฮะเพราะถูกจับกินได้ง่ายขึ้นนะฮะรวมถึงเพศชายนะครับก็มีการลดลงของการหลั่งเทสโทสเตอโรนนะซึ่งก็ทำให้มีฮีโมโกลบินที่ลดลงแล้วก็ฮีมาผิดลดลงได้นะครับเนื่องจากเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเลือดนะครับโดยการเมคานิซึมในการเพิ่มการสร้างอิริโทพอยตินแล้วก็การลดการสร้างเฮปซิดินนะครับเดี๋ยวกล่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุได้นะครับโดยที่เป็นลักษณะ multifactorial นะครับก็คือมีหลายๆส่วนนะครับทั้งจาก aging process เองนะครับมี adiposity เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้มี การหลั่งไซโตไคน์เพิ่มขึ้นเช่นอินเตอร์ลีคิน6นะครับซึ่งอินเตอร์ลีคิน6เนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างเฮปซิดินที่ตับนะฮะเฮปซิดินก็จะทำให้มีการถ่ายโอนเหล็กจากสตอเลตทิชชูนะครับเข้ามาสู่ในกระแสเลือดนี่ลดลงนะฮะซึ่งทำให้เป็น relative ion deficiency นะฮะทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงก็มีวัตถุดิบน้อยก็การสร้างก็จะน้อยลงนะครับรวมถึงมีภาวะออกซิเดทีฟสเตทเพิ่มขึ้นก็มีการทำลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นนะครับเทสโทสเตอโรนที่
หลั่งออกมาจะเพิ่มอิโทพอยตินได้ลดเฮปซิดินได้แล้วก็เพิ่มเฟอโรพอตินแอคทิวิตี้ซึ่งเฟอโรพอตินก็จะเป็นตัวที่ส่งเหล็กจากสโตเรตทิชชูเนี่ยเข้ามาในกระแสเลือดนะครับถ้าเทสโทสเตอโรนลดลงลูกศรนี้ก็กลับกันนะครับอิโทพอตินก็จะสร้างน้อยลงเฮปซิดินก็จะสร้างเพิ่มขึ้นเฟอโรพอตินแอคทิวิตี้ก็จะลดลงรวมๆแล้วก็จะทำให้ไอออนที่จะไปสู่บนเมลโลหรือว่าไปสู่โรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะลดลงก็จะทำให้เป็น Reactive Iron Deficiency ได้นะครับรวมถึง Red Cell Progenitor ซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดใน Blood Cell เนี่ยก็จะมีการผิดปกตินะครับในผู้สูงอายุก็คืออาจจะมี DNA ที่ Damage นะครับ Telomere ที่ Shortenningขึ้นนะครับหรือเป็น epigenetic change แล้วก็อิโทพอยตินที่หลังจากไตเนี่ยลดลงนะครับทำให้กระตุ้นเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงนะครับหรือเป็น early myelodysplastic change นะครับทำให้ตัวต้นทางที่จะสร้างred blood cell เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น red blood cell ได้นะครับ นอกนั้นก็จะเป็นทางด้านอื่นๆนะครับเช่นโปรตีนเอนไซม์มัลติพลิเคชันนะครับขาดสารอาหารนะหรือมีโครนิกบัดลอสนะครับเช่นใช้แอสไพรินอยู่นะครับหรือมีเฮชพารไลในกระเพาะนะครับก็ทำให้มีโครนิกบัดลอสจะทำให้เลือดจางได้นะครับ แล้วตัวติดิลเซลีนที่อยู่ในเลปัสเซลที่บอกไปแล้วนะครับมันขึ้นมาอยู่ผิวเซลล์ก็ทำให้เกิดอิลิปโทซิสนะครับเกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงได้ง่ายขึ้นจาก RE system นะครับหรือ polypharmacy ก็ทำให้ยาบางอย่างอาจจะมีผลกดการสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะครับทำไมถึงสำคัญนะเรื่องเลือดจางในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทำไมถึงเราให้ต้องให้ความสำคัญจากการศึกษานะครับพบว่าถ้าฮีโมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า12กรัม per deciliter ในผู้หญิงหรือน้อยกว่า13กรัม per deciliter ในผู้ชายเนี่ยพบว่ามีผลเพิ่ม mortality 1.6 เท่าและก็ 2.3 เท่าตามลำดับนะครับแล้ว mortality ก็เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางทั้งที่ไม่ได้มี clinical โรคเรื้อรังอื่นๆชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีโลหิตจางถึง2เท่านะฮะก็คือคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยถ้าพบว่ามีโลหิตจางเนี่ยมีมอร์ทิตี้เพิ่มขึ้นกว่าคนที่ไม่มีโลหิตจางถึง2เท่านะฮะเปเปอร์นี้ก็เลยสรุปว่าเรื่องอนีเมียในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจากตัวโรคมากกว่าไม่ใช่เป็นจากเอจจิ้งเชนที่ทำให้เกิดซีดนะครับแล้วก็ต้องมีการfurther investigation เพื่อหาสาเหตุนะครับแม้ว่าคนไข้จะไม่ได้มีโรคเรื้อรังหรือว่าดูแล้วยังแข็งแรงดีนะครับดังนั้นก็อย่าวางใจถ้าเจอเลือดจางนะฮะมาดูสาเหตุของภาวะโลหิตจางนะครับก็จะ approach ได้2แบบคือเป็น kinetic approach นะครับกับ morphologic approach นะ kinetic approach ก็คือที่เราท่องกันนะครับสร้างน้อยทำลายมากแล้วก็เสียเลือดไปนะครับ การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยเนี่ยก็เช่นขาดสารอาหารขาดธาตุเหล็ก B12 โฟเลตนะครับหรือเกิดจากมี primary involvement ของ bone marrow ยกตัวอย่างเช่นอพาสติก anemia hyalocellulopecia นะครับ myelodysplasia หรือ tumor infiltration พวกนี้ก็ไปกดทำให้ไขกระดูกมันไม่ทำงานนะครับหรือพวกโทฟิกฮอร์โมนต่างๆที่ลดลงนะครับเช่นอิโทพอยตินลดลงในลายโครนิกรีนอลเฟเลียนะหรือไทรอยฮอร์โมนที่ลดลงหรือแอนโดรเจนที่ลดลงนะครับที่กล่าวไปแล้วนะฮะมีการเพิ่มการทำลายเม็ดเลือดแดงนะครับdefinition ของ hemolysis นะครับก็คืออายุของเม็ดเลือดแดงเนี่ยต่ำกว่า100วัตต์นะครับการทำลายเม็ดเลือดแดงก็จะเป็น2ส่วนก็คือ
เป็นจากกรรมพันธุ์กับเป็นจากโรคออโตอิมมูนต่างๆนะครับที่ตามมาทีหลังนะ Inherited hemolytic anemia นะครับยกตัวอย่างเช่นทาลัสซีเมียที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีโรคนี้ค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเข้าด้วยนะแล้วก็ congenital spherocytic anemia sickle cell anemia นะครับส่วน acquired hemolytic anemia ก็เช่น AIHA นะครับ thrombotic thrombocytopenic purpura นะครับหรือ TTP นะ hemolytic uric syndrome มาลาเรียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สามก็คือมีการเสียเลือดไปนะถ้าเสียเลือดแบบชัดเจนนะครับก็คือทรอมาติกบัดลอสนะเห็นเลือดออกชัดเจนนะหรือมีถ่ายดำมีอาเจียนเป็นเลือดหรือว่ามีประจำเดือนมากหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียเลือดชัดเจนนะการเสียเลือดที่เป็น occult bleeding นะครับอันนี้ก็จะเช่นมี chronic polyp ซึ่งเลือดซึมซิบๆออกมานะครับหรือ peptic ulcer หรือพวก CA ในทางเดินอาหารนะครับ C colon หรือว่า CA ในทางเดินอาหารอื่นๆนะครับก็จะมี occult bleeding อันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึงจะมีเลือดจางได้นะครับอาจจะต้องหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับ iatrogenic นะครับเช่นเจาะเลือดบ่อยนะเพื่อที่จะตรวจเลือดในตอนที่คนไข้นอนโรงพยาบาลนะครับหรืออาจจะตอนทำฮีโมไดอะซิสนะครับอาจจะต้องมีดรอเลือดออกไปนะฮะหรือคนที่บริจาคเลือดเยอะอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวกับในผู้สูงอายุนะครับเลือดออกที่เกี่ยวกับผ่าตัดนะฮะซึ่งบางทีการดูปริมาณเลือดที่เสียไปเนี่ยอาจจะดูปริมาณได้ไม่ครบถ้วนนะครับหรือกะปริมาณเลือดที่เสียได้ไม่แน่นอนนะฮะทำให้คนไข้มีเลือดจางได้นะฮะเราอาจจะให้เลือดได้ไม่ adequateนะครับหรือการที่มีเลือดออกในอวัยวะที่มองไม่เห็นจากตาเปล่าเช่นมีfracture hip นะครับอาจจะมีเลือดออกในกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นขาซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาเนี่ยสามารถที่จะรับเลือดได้ 1-2 ยูนิตเลยนะครับหรือเป็น lithoperitoneal bleeding ฮะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ฮีโมโลกิตดรอปลงได้มากๆนะครับส่วนแฟกชั่นบลีดดิ้งก็คือเกิดจากที่คนไข้นี่ดรอเลือดออกมาเองอันนี้ก็คงไม่ได้เจอมากนะฮะส่วน morphologic approach นะครับก็ดูจาก morphology ของ red blood cell นะฮะว่าตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าตัวปกตินะครับ red blood cell ขนาดเนี่ยจะประมาณ 7-8 ไมครอนซึ่งก็พอๆกับนิวเคลียสของลิมโฟไซต์ตัวเล็กนะฮะถ้าเราเทียบลิมโฟไซต์ตัวเล็กดูนิวเคลียสแล้วก็เทียบกับเม็ดเลือดแดงนะฮะถ้าตัวเท่าๆกันก็แสดงว่าเป็นนอร์โมไซติกนะครับถ้าตัวเล็กก็เป็นไมโครไซติกถ้าตัวใหญ่กว่านิวเคลียสของลิมโฟไซต์ขนาดเล็กก็จะเป็นแมโครไซติกนะครับแมโครไซติกอนีเมียเนี่ยก็ MCV จะเกิน100เฟมโทลิเตอร์นะครับก็เจอได้ในพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนๆ นะครับก็คือเรติคูโลไซต์นะซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่นิวเคลียสสลายไปยังไม่หมดนะฮะก็จะเป็นตะกอนอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะฮะคนที่ติดสุรานะหรือเป็นโรคตับนะครับก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงค่อนข้างใหญ่หรือไฮโปไทรอยดิซึมนะครับหรือมีความผิดปกติในการสังเคราะห์นิวคลีกแอซิดนะครับเช่นโฟเลตหรือ B12 deficiency นะหรือได้ยาพวกซิโดวูดีนนะครับไฮดรอกซิยูเรียหรือไซโตซินอาราบิโนไซด์พวกนี้ก็ทำให้มีเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ได้นะหรือมีเลดบัตเซล
maturation ที่ผิดปกติไปพวก myelodysplastic syndrome หรือลิวคีเมียนะครับส่วนเม็ดเลือดแดงที่เล็กนะครับก็คือเล็กกว่า MCV เล็กกว่า80เฟมโทลิตนะครับเจอได้ในIon Deficiency Anemia นะครับหรือ Relative Ion Deficiency นะเช่น Anemia of Chronic Disease หรือ Chronic Inflammation ที่กล่าวไปแล้วนะครับมีการลดลงของการสังเคราะห์ฮีมนะเช่น Late Poisoning Congenital หรือ Acquired Sideroblastic Anemia นะมีการลดลงของ Globin Production นะครับก็คือพวกทรัสซีเมียหรือ Abnormal Hemoglobin ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโครไซติกอนีเมียส่วนนอร์โมไซติกอนีเมียก็MCV อยู่ระหว่าง80ถึง100เฟมโตลิสเตอร์นะครับถ้าเรามาดูตารางนะครับมาดูกราฟอันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น MCV น้อยกว่า80 80ถึง100แล้วก็มากกว่า100นะครับถ้าเป็นไมโครไซติกอนีเมียก็จะตรวจไอออนสตัดดี้นะครับซีเรียมไอออนนะถ้าพบว่าซีเรียมไอออนแล้วก็เฟอร์ไรตินเนี่ยต่ำแล้วก็โทเทลไอออนไบดิ้งแคปาซิตี้นี่สูงหรือทรานสเฟอรินสูงนะครับก็พบก็ถ้าพบแบบนี้ก็บ่งว่าเป็นไอออนดิฟเฟอเรนเชียลอนีเมียนะครับแต่ถ้าพบว่าซีเรียมไอออนต่ำหรือปกติแล้วก็เฟอร์ไรตินก็ต่ำหรือว่าปกตินะครับแล้วก็ทรานสเฟอรินต่ำหรือ total ion binding capacity ต่ำนะอันนี้ก็บ่งว่าจะเป็น anemia of chronic disease อาจจะมี ion deficiency anemia ร่วมด้วยนะครับแต่ถ้ามาคำนวณ Menser index นะครับก็คือ MCV หารด้วย red blood cell mass เนี่ยนะครับพบว่าน้อยกว่า13ก็บ่งว่าเป็น thalassemia นะครับถ้าเป็น normocytic anemia นะครับเราก็มาเจาะ reticulocyte count นะครับถ้า reticulocyte count นี่น้อยกว่า 2% ก็เป็น hypoproliferative ก็คือ bone marrow มันไม่ค่อยทำงานนะก็เจอได้ในพวก leukemia plastic anemia pleural cellulopecia นะครับหรือ marrow failure อื่นๆนะครับรวมถึง chronic disease ด้วยหรือ anemia ofchronic inflammation ด้วยนะครับก็จะเจอ MCV ที่ปกติแล้วก็ lactic count นี่น้อยกว่า 2% ได้นะครับถ้า lactic count นี่มากกว่า 2% ก็จะเป็นกลุ่ม hemolate นะครับหรือ hemolytic anemia นะถ้า MCV ใหญ่นะครับก็เป็น macrocytic anemia ก็เป็น macro size นะครับแล้วมี segmentedมี hyper segmented neutrophil ก็คือ neutrophil นี่มีเกิน5โหลขึ้นไปนะครับใน peripheral blood smear ก็จะเจอเป็นลักษณะ macroblastic anemia ก็คือ B12 หรือ folate deficiency นะแต่ถ้าไม่มีตัว macroblastic anemia นะครับหรือ hyper segmented neutrophil อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าไมโลดิสพลาสติกซินโดรมหรือว่าโรคเรื้อรังจากโรคตับนะครับมาดูอนีเมียออฟอินฟลามเมทอรี่ดีซีสหรือโคนิกดีซีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรคซึ่งเป็นยาดำอยู่เรื่อยๆถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะได้แอกอะเมียอะนีเมียออฟโครนิกดีซีสนี่ค่อนข้างมากนะครับส่วนใหญ่ก็คงดูสาเหตุอื่นแล้วไม่เจอก็มาลงเอาตรงส่วนนี้นะครับก็คือมีโลหิตจางเล็กน้อยถึงปานกลางระดับฮีโมโกลบินประมาณ 7-12 กรัมเปอร์เดซิลิตรนะอายุเม็ดเลือดแดงเนี่ยสั้นลงเหลือประมาณ90วันนะจาก120วันนะขนาดเม็ดเลือดแดงมักจะปกติหรืออาจจะเล็กนิดหน่อยนะครับปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมในเม็ดเลือดขาวชนิดมาโครฟาจทั้งที่อยู่ในไขกระดูกตับและม้ามยังคงเป็นปกตินะฮะภาวะนี้ก็เป็นการเกิดโลหิตจางจากความผิดปกติของการกระจายตัวของธาตุเหล็กในร่างกายนะฮะโครนิกอินฟลามเมชันหรือโครนิกดีซีสต้องเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะฮะเช่นอินเฟคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเฟคชันจากอะไรก็ตามแต่เชื้อจ
แกรมบวกแกรมลบหรือว่า TB อะไรพวกนี้นะครับ Auto Immune Disease เช่นรูมาตอยอาร์ไทติสนะครับ SLE นะ Inflammatory Bowel Disease แล้วก็พวกมะเร็งเช่น Hodgkin Lymphoma Ovarian Cancer หรือ Lung Cancer นะครับโดยที่ไซโตไคน์ที่มีผลต่อการทำให้เกิดภาวะนี้ก็คือ Tumor Necrotic Factor Alpha นะครับ Interleukin 1อินเตอร์ลิวคิน6แล้วก็อินเตอร์เฟอรอนแกมมานะครับจะมีบทบาทในการทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่เนี่ยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยลดลงนะทำให้อายุของเม็ดเลือดแดงเนี่ยสั้นลงกว่าปกติโดยที่อินเตอร์ลิวคิน6เนี่ยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเฮปซิดินจากตับนะครับฮอร์โมนเฮปซิดินเนี่ยเมื่อสร้างออกมาจากตับก็จะจับกับเฟอโรพอร์ตินนะเฟอโรพอร์ตินจะเป็นตัวโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์นะครับเป็นตัวส่งเหล็กจากเซลล์ที่เก็บเหล็กไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น RE เซลล์หรือว่าepithelial cell ของ duodenum นะครับเฟโรพอร์ตินก็จะเมื่อเฮปซิดินไปกระตุ้นเฟโรพอร์ตินเฟโรพอร์ตินก็จะไม่ยอมปล่อยเหล็กออกมานะครับจากเซลล์นั้นๆ นะฮะทำให้เหล็กถูกสะสมในเซลล์ต่างๆไม่ยอมถูกปลดปล่อยออกมานะฮะทำให้เหล็กในกระแสเลือดนี่ค่อนข้างน้อยหรือเป็น relative ion deficiency นะครับสาร interferon gamma และ tumor necrotic factor alpha ยังทำให้กลไกการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูกเน้นไปทิศทางที่มีการสร้างเซลล์กลุ่มอะไมลอยเซลล์มากขึ้นนะครับก็คือ stem cell จะชิปไปทางไมลอยกลุ่มไมลอยมากขึ้นซึ่งก็เป็นการตอบสนองกับการติดเชื้อนั่นเองนะครับโดยที่สเต็มเซลล์ในไขกระดูกจะสร้างทางเม็ดเลือดแดงหรือเรดบลัดเซลล์โปรเจเนเตอร์เนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อเจาะเลือดก็จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของซีแลคทีโปรตีนนะครับและเฮปซิดินนะแต่เนื่องจากซีราชก็ยังตรวจเฮปซิดินไม่ได้นะครับอาจจะยังวินิจฉัยตรงส่วนนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ทำให้เราเข้าใจกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับก็เริ่มจากตัวเชื้อก่อโรคนะครับหรือว่าเป็นแอนติเจนของตัวเราเองนะครับหรือเป็นทูเมอร์เซลล์นะมากระตุ้นพวก RE system นะครับทำให้มีการหลั่งไซโตไคน์ก็คือ tumor necrotic factor alpha interleukin 6นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นลิมโฟไซต์นะทำให้มีการหลั่งอินเตอร์เฟอรอนกามาออกมานะครับซึ่งอินเตอร์ลิวคิน6ที่หลั่งออกมาเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเฮปาโตไซต์ให้สร้างเฮปซิดินซึ่งเป็นแอคิวเฟสโปรตีนนะครับรวมถึงเซลล์ของคิดนี่นะครับซึ่งจะมีตัวรีเซปเตอร์รับออกซิเจนในเลือดนะฮะถ้าออกซิเจนต่ำก็จะไปกระตุ้นhypoproducing cell นะครับในไตสร้างอิริโทโพรตีนออกมานะซึ่งตัว tumor necrotic factor alpha interleukin 6 interferon gamma ก็จะไปยับยั้งการกระตุ้นตรงส่วนนี้ทำให้การหลั่งอิริโทโพรตีนนี้ลดลงนะฮะตัวเฮปซิดินที่หลั่งออกมาจากตับนะครับก็จะเป็นตัวสำคัญในการที่ว่าจะไปบล็อกการนำเหล็กออกจากตอเลตทิชชูต่างๆนะครับเริ่มจากที่ลำไส้ก่อนก็แล้วกันนะครับตรงส่วนดูโดเนัมจะเป็นส่วนที่ดูดซึมธาตุเหล็กนะฮะepithelial cell ของดูโดเนัมก็จะมีเหล็กสะสมอยู่ในนี้เยอะตัวเฟโรพอตินก็จะเป็นโปรตีนซึ่ง อยู่บนผิวเซลล์นะครับเป็นตัวปลดปล่อยธาตุเหล็กออกมาสู่กระแสเลือดมาให้ทรานสเฟอรินจับนะครับทรานสเฟอรินก็จะจับเหล็กแล้วก็นำไปสู่อวัยวะต่างๆโดยเพราะอวัยวะที่ต้องการเหล็กก็คือไขกระดูกนะครับเมื่อเฮปซิดินนะมากระตุ้นเฟโรพอร์ตินตรงส่วนนี้เฟโรพอร์ตินก็ไม่ยอมปล่อยเหล็กออกมาละทำให้เหล็กถูกเก็บอยู่ในเซลล์ของดูโดเนัมนะครับทรานสเฟอรินก็จะไม่มีเหล็กมาจับนะครับเพราะนั้นซีรัมไอออนมันก็จะลดลงซีรัมทรานสเฟอรินก็จะสูงขึ้นทรานสเฟอรินแซทูเรชันก็จะลดลงนะครับรวมถึงตรง RE system นะครับที่ตับม้ามแล้วก็ไขกระดูกเหมือนกันนะครับ
ตัวเฮปซิดินก็จะมากระตุ้นตัวเฟโรพอร์ตินของ RE system ทำให้ไม่ปล่อยท่านเหล็กออกมานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเหล็กที่จะนำสู่ไขกระดูกก็จะน้อยลงนะครับเซลล์ไขกระดูกก็จะไม่มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับรวมถึงทูโมเนโคติกแฟกเตอร์อัลฟากับอินเตอร์เฟอรอนกามายังไปเพิ่มการสลายของเม็ดเลือดแดงนะครับเกิดอโพปโตซิสนะฮะรวมๆแล้วทำให้มีภาวะหัวใจจางขึ้นจากโครนิกดีซีสหรือโครนิกอินฟลามเมชันตามนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นรายงานของต่างประเทศก็คืออันเอ็กแพนอนิเมียอินดีเอลเดอรี่นะครับภาวะนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นภาวะที่มีไฮโปโพลิเฟเรทีฟนอร์โมไซติกอนิเมียนะครับก็คือเลติกเขานี่น้อยกว่า 2% นะแล้วก็เป็น MCV ขนาดปกติแต่ว่าตรวจดูแล้วไม่มี nutritional deficiency ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเหล็ก B12 โฟเลตนะครับแล้วก็ไม่มีภาวะ chronic kidney disease หรือ chronic inflammation นะครับ erythropoietin ก็เวลาที่ให้ในเคสที่เป็น UAE เนี่ยก็ไม่ค่อยตอบสนองนะครับก็คือไม่ค่อยเพิ่มฮีโมโกลบินหรือฮีมาโตกริตเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราฉีดอีโรพอยตินในเคส UAE อันนี้นะครับแล้วเจาะซีเรียลผิดโปรตีนก็จะต่ำนะเฮปซิดินถ้าเจาะได้ก็จะอยู่ในค่าปกตินะครับเพราะนั้นภาวะนี้ก็คือตรวจทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรเลยก็จะลงมาอยู่ตรงภาวะนี้นะครับก็คือยังไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุหลายๆสาเหตุอื่นๆที่กล่าวไปแล้วในไดอะแกรมก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ CRP มันอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็เฮปซิดินปกตินะครับเมื่อคนไข้มีภาวะซีดนะครับก็จะมีอาการอยู่2ส่วนก็คืออาการที่เกิดจากออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆลดลงนะครับแล้วก็อาการที่เกิดจากภาวะไฮโปโวลีเมียถ้ามีการเสียเลือดหรือเสียสารส่วนประกอบของเลือดไปนะครับก็จะทำให้มีการเหนื่อยง่ายเวลาเดินหรือเวลาออกกำลังกายหรือบางทีถ้าซีดมากนั่งเฉยก็เหนื่อยนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะอ่อนเพลียล้านะครับอาจจะมีตะคริวนะเวลาเปลี่ยนท่าจะมีโพสเจอรอยด์โพเทนชันนะครับเกิดหกล้มได้นะแล้วก็ตามมาด้วยแฟกเจอร์พวกนี้ได้นะครับอาจจะมีชีพจรเร็วหรือว่าเต้นแรงกว่าปกตินะครับเนื่องจากร่างกายก็พยายามคอมเพนเซตนะฮะให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทิชชูได้เพียงพอก็จะเพิ่มการบีบตัวของฮาร์ทนะครับอาจจะรู้สึกได้ยินเสียงในหูนะเสียงหึ่งหึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเกิดจากชีพจรที่ค่อนข้างแรงนะครับทำให้มีเสียงดังขึ้นมาคนไข้ถ้าเป็นมากจะซึมลงมีสับสนหรือมีฮาร์ทเฟลียร์ได้ถ้าเกิดซีดมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าฮีโมโกลบินลดต่ำกว่า3นะ3กรัมเปอร์เดซิลิตรนะมีแองเจน่าได้นะครับมีไมโครเทียมีฟรักชันได้เพอร์ซิสเทนต์ไฮโปเทนชันได้หรือช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดซีดมากๆนะฮะRed flagต่างๆนะครับที่ต้องระวังในคนไข้ที่ผู้สูงอายุที่ซีดที่มหาลาวนะครับก็คือน้ำหนักลดนะฮะอันนี้เราต้องดูนึกน้ำหนักตัวเลยนะว่าก่อนหน้านี้น้ำหนักเขาเท่าไหร่แล้วมาหาเราตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็มีภาวะซีดอันนี้เป็นRed flagนะครับมีไข้นะมี active bleeding เช่นhematemesis hematochezia อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดนะครับหรือปัสสาวะเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือดนะฮะก็คือมีเลือดออกมีฮีมาโทกริตที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะถ้าเรามีเบสไลน์ของคนไข้อยู่นะแล้วพบว่าฮีมาโทกริตเขาลดลงเยอะอย่างรวดเร็วนะครับในวิสิตนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะฮะแพนไซโตพีเนียนะหรือมี
ต่อมน้ำเหลืองโตตับโตม้ามโตนะครับหรือมีโบนเพนพวกนี้นะครับก็ต้องระวังการถามประวัตินะครับก็ควรถามประวัติการรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะคนที่มังสวิรัตนะอาจจะขาดสารอาหารได้นะครับโดยเฉพาะ B12 เพราะ B12 อยู่ในเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ธาตุเหล็กก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับในผักก็มีไม่ค่อยมากนะฮะมีการเสียเลือดไปหรือเปล่านะครับปัสสาวะเป็นอย่างไรนะครับถ้าในกรณีที่มีฮีโมไลซิสก็จะได้ประวัติว่าปัสสาวะสีเข้มนะหรือสีโค้กเนี้ยนะครับแล้วก็รีวิวซิสเต็มเพื่อดูสาเหตุของอินเฟคชันหรืออินฟลามเมชันหรือมาลิเกแนนซีนะครับอาจจะถามวันนี้สายมาลิเกแนนซีนะเช่นมีก้อนผิวติดตามตัวไหมหูฝ้ายปานโตเรียผิดปกติหรือเปล่าเลือดออกผิวติดทวารหนึ่งทวารใดไหมแอเรื้อรังไอเรื้อรังเกิน2 อาทิตย์หรือเปล่าท้องผูกสับท้องเสียไหมนะครับพวกนี้ก็ควรถามนะฮะยาต่างๆนะครับก็ต้องดูนะครับเช่นได้แอนตี้เพลทอยู่แอนตี้โคแลกูแลนต์หรือเอนเซดนะครับหรือโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ดักนะครับที่ชอบไปซื้อมานะเช่นคอลลาเจนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าคนไข้ผมที่ไปซื้อคอลลาเจนมากินนะก็ไตวาย acute kidney injury อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาคงใส่เอนเซดเข้ามาเพราะคนไข้บอกกินแล้วหายปวดนะก็คงไม่ใช่คอลลาเจนที่ทําให้หายปวดก็คงเป็นยาแก้ปวดที่อยู่ในนั้นที่ทําให้หายปวดนะครับก็จะทําให้เกิดมี GI bleed ได้นะครับประวัติครอบครัวเป็นทรัสซีเมียหรือโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะแอบนอร์มอลฮีโมโกลบินที่กล่าวไปแล้วนะประเทศไทยเจอตั้ง35ชนิดนะครับก็จะทําให้มีโลหิตจางได้นะครับประวัติสูบบุหรี่นะเพื่อทําให้เป็นโรคปอดเรื้อรังนะหรือดื่มสุรามากทำให้เป็นโรคตับครับก็ทำให้เลือดจางได้นะจากโรคตับจาก GI bleed จากเป็น portal hypertension มี variceal bleeding อะไรพวกนี้นะครับแล้วใน disease อื่นๆนะครับเช่นโรคหัวใจนะมี heart failure หรือเปล่ามี chronic inflammatory disease หรือเปล่า chronic kidney disease พวกนี้นะครับว่าควรถามนะครับแล้วเราก็มาดูเรื่อง lab verification ที่จำเป็นนะครับในรายที่มีโลหิตจางนะครับเราคงต้องเจาะคอมพิวบัตเขานะครับดูฮิมโคบินไว้เซลเพลทเลตนะครับดูลักษณะ MCV ว่าเล็กหรือใหญ่นะแล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่า MCV มันอาจจะปกติแต่ว่า RDW นะครับก็คือRed blood cell distribution width มันค่อนข้างสูงแสดงว่าอาจจะมีตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็คือขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันvary เยอะเราจะต้องมาดู peripheral blood smear ดูนะครับว่ามี macrocyte บวก microcyte ร่วมกันหรือเปล่านะครับ MCV มันเลยกลายเป็นปกติไปนะฮะแล้วก็ตรวจ reticulocyte count นะครับนะดูว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 2% หรือเปล่านะครับ Ion Study นะครับดู Ferritin Serum Ion Transferrin นะครับหรือ Total Ion Binding Capacity นะฮะตรวจพวกซีรัม B12 นะครับ Level ซีรัม Homocysteine นะครับหรือMethyl Malonic Acid นะครับซึ่งใน B12 เนี่ย Homocysteine จะสูงเมทิลมาลานิกแอซิดจะสูงนะครับเลสเซลโฟเลตหรือซีรัมโฟเลตนะครับซีรัมโฟเลตอาจจะมีอินเตอร์เฟียร์จากยาวิตามินที่เราให้นะครับหรือวิตามินที่มีโฟเลตอยู่ในนั้นนะครับถ้าเลสเซลโฟเลตก็จะเป็นทิชชูโฟเลตซึ่งสามารถที่จะดูภาวะขาดโฟเลตได้ดีกว่านะครับถ้าสามารถที่จะเจาะได้ก็เจาะเลสเซลโฟเลตนะครับในรายที่โฟเลตดิฟเชนซีซีรัมโฮโมซิสตีนจะสูงด้วยนะครับแต่เมทิลมาโลนิกแอซิดจะปกตินะไม่สูงนะครับก็จะแยกระหว่าง B12 กับโฟเลตดิฟเชนซีได้นะอื่นๆก็เช่นคริสตินีนนะครับซีแรคทีโปรตีนไฟมิโนเจนแคลเซียมนะครับถ้าสามารถเจาะอิทโทพอยติน
เลเวลได้ก็ดีนะครับ ฮีโมไลซิสนะครับมาร์เกอร์ก็เช่น LDH นะครับแลคเตตเดียโดจีเนสนะครับแฮปโตโกลบิน SGOT SGPT นะครับบิลิรูบินนะครับก็ควรเช็คดูนะครับว่ามีผิดปกติหรือเปล่าแล้วอย่าลืมนะครับสตูเอ็กแซมเอาเข้าบัตรโดยที่ส่งให้เป็นอิมโนเคมิคอลเทสนะครับจะได้ไม่มีอินเตอร์เฟียจากเหล็กหรือธาตุเหล็กหรือจากอาหารที่มีเหล็กปะปนอยู่นะครับซีรัมเอ็กโตโฟริซิสถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับถ้าสงสัยนะฮะแล้วถ้ามีข้อบ่งชี้หรือสงสัยโบนเมโลเฟเลียนะครับก็ต้องโบนเมโลแอสเพอเรชันไบโอปซีนะฮะถ้าสงสัยมีออคคัลจีไอบัดลอสนะครับอาจจะต้อง EGD หรือโคโลสโคปนะครับถ้ามาดูผลแลบนะครับไอออนสตัดดี้นะการวิจัยไอออนดิฟเชนซีอนีเมียก็คือซีรัมไอออนจะต่ำนะครับทานฟอรินจะสูงนะทานฟอรินซาตูเรชันจะต่ำเปอร์ไลตินซึ่งเป็นเหล็กสะสมเนี่ยจะต่ำนะฮะถ้าฮีโมโครมาโตซิสก็คือมีเหล็กเกินในตัวนะฮะซีรัมไอออนจะสูงนะครับ ทานฟอรินก็จะต่ำนะทานฟอรินซาตูเรชันก็จะสูงเปอร์ไลตินก็จะสูงนะครับถ้าเป็นอะเมียออฟโครนิกดิซีสหรือโครนิกอินฟลามเมชันซีรัมไอออนก็จะต่ำนะฮะเป็นเรลาทีฟไอออนดิฟเชนซีนะครับทานฟอรินก็จะต่ำนะฮะนิวโตตอลไอออนไบดิ้งแคปาซิตี้ก็จะต่ำเพราะพวกอินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์ก็จะไปลดการสร้างทานฟอรินนะครับทานฟอรินซาตูเรชันก็จะต่ำนะฮะส่วนเฟอร์ไรตินก็จะสูงหรือปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นดูมาร์เกอร์ของโครนิกอิลเนสก็จะแตกต่างกับไอออนดิฟเชนซีนะครับส่วนสามอันนี้นี่มาร์เกอร์พวกนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือฮีโมโลติกอนีเมียซิโดรมาติกอนีเมียหรือไอออนพอยซันนิ่งนะครับมาร์เกอร์ก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าไอออนจะสูงทานฟอรินจะปกติหรือต่ำนะฮะทานฟอรินซาตูเรชันจะสูงเปอร์ไลตินจะสูงหรือว่าปกตินะครับส่วนถ้าเราเจอ MCV ที่เล็กนะครับแล้วสงสัยภาวะธาลัสซีเมียหรือแอบนอร์มอลฮีโมโกลบินนะครับเราก็ส่งฮีโมโกลบินไทปิ้งนะฮีโมโกลบินไทปิ้งก็จะบอกเราว่าเป็นธาลัสซีเมียเบต้าหรือเปล่าหรือฮีโมโกลบินอีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มี2ภาวะนี้ก็จะต้องส่งถ้าเรายังสงสัยนะครับก็คือมี MCV เล็กนะครับก็ส่ง PCR for alpha ธาลัสซีเมียนะครับก็จะบอกได้ว่าเป็นพาหะของ alpha ธาลัสซีเมีย1หรือ true ได้นะครับการรักษานะครับก็รักษาสาเหตุนะเป็นสาเหตุอะไรแล้วก็รักษานั้นนะครับถ้าซีดมากหรือมีโอกาสที่จะเกิด heart failure ได้นะครับจากภาวะซีดคนไข้ก็ควรจะได้รับบัตรทันฟิวชั่นก่อนนะครับแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะแต่อย่าลืมรอบัตรมาตรวจก่อนนะครับเพราะการให้เลือดไปแล้วบางทีตรวจ peripheral blood smear อาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับเพราะว่าจะมีเลือดใหม่เข้าไปซึ่งจะปนกับเลือดเก่าซึ่งจะดูไม่ได้ว่าไมโครไซต์แมคโครไซต์หรือว่านอร์โมไซติกนะครับนะฉะนั้นก็ดูดเลือดคนไข้มาตรวจก่อนนะครับที่จะให้เลือดนะครับและถ้าเกิดสงสัยเกี่ยวกับอิโทพอยตินดิฟเชนซีนะครับหรือว่าอาจจะทรายในรายที่เป็นโครนิกดิซีสหรืออินฟลามเมทอรี่ดิซีสนะครับก็อาจจะให้อิโทพอยตินฉีดนะครับดูว่าตอบสนองหรือเปล่านะฮะถ้าตอบสนองดีก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ตอบสนองก็อาจจะเป็น UAE ก็ได้นะครับแนวทางการตรวจสุขภาพของผู้สูงวัยนะครับปี2564ของกรมการแพทย์ก็จะใส่การตรวจ CBC ไว้นะครับตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปนะครับตรวจปีละหนนะแล้วก็การตรวจเลือดหาเลือดแฝงนิวจระนะครับก็ตรวจปีละครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจที่ควรจะทำนะครับ
ในผู้สูงอายุที่มหาเรานะครับก็คงจบเท่านี้นะครับไม่ทราบมีใครสงสัยตรงจุดไหนไหมครับไม่ทราบใครมีคำถามไหมครับก็อยากจะให้พวกเราตระหนักเรื่องภาวะซีดในผู้สูงอายุไว้นะครับอย่ามองข้ามหรือเห็นว่าเป็นลมพัดผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นดัชนีที่ใช้แยกระหว่าง Iron Deficiency Anemia และทาซีเมียนะครับมีดัชนีเยอะมากเลยนะครับสามารถที่ไปหาได้นะครับส่วนที่อยู่ในกราฟนะครับอยู่ในแผนภูมิก็จะเป็น Menzer Index นะครับถ้าน้อยกว่า13ก็เป็นทาซีเมียนะฮะถ้ามากกว่า13เป็น Iron Deficiency Anemia นะครับเซนก็67สเปก90นะครับ